มีที่จังหวัดระนองครับครอบครัวใจสลายบอกว่าสาวปวดท้องอย่างรุนแรงไปหาหมอแล้วรอหมอจนตายล่าสุดโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ว่าทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปตรงนี้ไว้ก่อนเป็นคลิปต้นเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวซ่ามันจะไปตลอดเลยนี่มันน่าขอเดินเลยยาวมัดดิดแล้วนี่เออมาจิ้มมามันแหลมมันแหลมอะไรอยู่เลยย้อยไม่ย้อยก็ได้เออจิ้มมาเข้าใจค่ะแต่คลิปนี้ก็รุนแรงอยู่นะคะอ่ะก็รายงานตลอดระยะแก้ปวดที่แม่ชีพบ่อยๆเขาเป็นกฎการเข้าใจค่ะเข้าใจอ่ะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่นี่อธิบายแบบพยาบาลมาอธิบายให้ฟังแต่ตอนที่น้องแจ็คมักน้ำไม่มีใครออกไปเลยสักคนนึงนี่เขารายงานว่าเขายุ่งเขาทำยางอื่นกันยุ่งรอแป๊บเดียวติดเขาได้แล้วหรออ่ะยังมองมาท่ามเลยว่าคนไข้ตึกในบ้านคนไข้กี่คนที่มอต้องไปดูมาก็นั่นเลยก็ได้ให้โรงพยาบาลน้องมีมอลอยไงอ่ะโรงพยาบาลมีหม้อน้อยเห็นอยู่ค่ะอย่าใส่อารมณ์นะคะพยาบาลพยาบาลยังปกตินะคะไม่ค่ะไม่ปกติค่ะแล้วเมื่อกี้ถ้าถ่ายรูปลบนะคะไม่ลบค่ะไม่ลบเพราะว่าเราไม่ได้ทำได้ผิดค่ะไว้อิจฉาชัวห้ามถ่ายรูปค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่พี่สาวนะครับได้มีการโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่พยาบาลโดยน้องสาวเธอเนี่ยเจ็บท้องปวดท้องเข้าโรงพยาบาลกลางดึกคืนวันที่12มิถุนายนนะครับโดยผู้ป่วยเนี่ยชื่อนางสาวทิพยวรรณหรือป๊อปอายุ27ปีมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงทนไม่ไหวเธอร้องห่มร้องไห้คือร้องเจ็บปวดนะฮะดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงคนไข้ซึ่งก็มีพ่อแม่เนี่ยยืนอยู่ข้างเตียงก็คอยปลอบประโลมลูกสาวอยู่ตลอดนะครับนี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเห็นบอกว่าคุณป๊อปเนี่ยเสียชีวิตเหตุเกิดที่โรงพยาบาลที่จังหวัดระนองนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามที่บ้านของผู้ตายซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดงานศพให้กับคุณทิพยวรรณโดยนางสุภาวดีพี่สาวเนี่ยคนที่ถ่ายคลิปนี้นะให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยน้องสาวเธอเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคแพ้ภูมิตัวเองลงไตและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเริ่มมีอาการปวดท้องรุนแรงตอนช่วงตีสองครึ่งของวันที่12มิถุนายนครับจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลครับพอเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเขาก็มีการตรวจดูอาการทางแพทย์เวรก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นโรคกระเพาะจากนั้นพยาบาลก็พาไปนอนรอดูอาการที่ห้องผู้ป่วยรวมแต่น้องก็ยังปวดท้องไม่หายนะน้องก็ร้องออกมาเหมือนจะขาดใจเลยนะครับจึงเรียกพ่อแม่เนี่ยมาช่วยแล้วก็เรียกพยาบาลเธอบอกว่าพยาบาลก็ดูจะไม่สนใจพูดจาไม่ดีมีการโต้เถียงกันไม่มีหมอมาดูอาการพยาบาลบอกรายงานหมออยู่จนกระทั่งช่วงสายของวันที่13มิถุนายน11นาฬิกาน้องสาวทนอาการปวดท้องไม่ไหวเสียชีวิตที่หน้าห้องฉุกเฉินซึ่งตอนนั้นทางครอบครัวกำลังจะพาน้องสาวเนี่ยย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไอเหตุที่เกิดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับทีนี้ทางพี่สาวบอกนะครับบอกว่าเนี่ยเธออยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวนะครับเพราะถ้ามีหมอเนี่ยมาดูอาการตั้งแต่ตอนตีสามน้องก็คงจะไม่ตายส่วนตัวตัวเองก็ไม่ได้ขัดข้องหรือติดใจในสาเหตุการตายแต่ข้องใจตรงที่หมอไปไหนทำไมไม่มาดูคนไข้อยากให้เคสนี้เป็นเคสสุดท้ายเดี๋ยวลองฟังหน่อยหนูอยากทราบว่าทำไมห้องฉุกเฉินถึงปล่อยให้น้องหนูขึ้นไปห้องรวมได้ทั้งที่น้องหนูมีอาการเจ็บอย่างรุนแรงบนก็อยากรู้อีกว่าพยาบาลนะคะสื่อสารกับหมอยังไงทำไมหมอถึงไม่มาดูน้องตั้งแต่ตีสามจนถึงแปดโมงเช้าหมอเพิ่งจะมาให้อาการของน้องรุนแรงหนูไม่หมอไปไหนคะไม่มีหมอเวรประจำตึกหรออยากให้หมออธิบายว่าตอนนั้นหมอไปไหนคะวันนี้ปรากฏว่ามีการชี้แจงออกมาจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองโดยนายแพทย์อรุณสัตยาพิสารผอ.โรงพยาบาลพร้อมกับแพทย์พยาบาลชำนาญการนะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับโดยคุณหมออรุณผอ.โรงพยาบาลบอกเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับรายงานแล้วอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบตามสูตรเลยนะตั้งกรรมการสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการปวดท้องใช้เวลาอยู่ในห้องฉุกเฉิน1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบเพราะผู้ป่วยนอกจากเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองก็ยังมีปัญหาเรื่องไตวายซึ่งเคยรักษาอาการอยู่3เดือนแล้วก็มีอาการดีขึ้นนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงซึ่งต้องกินยาปรับความดันเรื่องปวดท้องได้มีการฉีดยาแก้ปวดไปตั้ง 3-4 ชนิดและได้ทำการเอ็กซเรย์รวมทั้งทำอัลตราซาวด์เพื่อหาสาเหตุการปวดท้องแต่ก็ไม่พบอะไรตามหลักการที่ให้การรักษาเบื้องต้นก็ย้ายผู้ป่วยไปยังตึกอายุรกรรมหญิงแต่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดท้องจึงให้ยาแก้ปวดเพิ่มเติมในระหว่างนั้นแพทย์เตรียมที่จะนำตัวผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อหาสาเหตุแต่ญาติเนี่ยประสงค์จะนำตัวไปรักษาต่อที่สุราษฎร์ธานีซึ่งในระหว่างที่ย้ายผู้ป่วยนั้นก็มีอาการเกร็งแล้วมีอาการหัวใจหยุดเต้นจึงนำตัวเข้าไปปั๊มหัวใจในห้องฉุกเฉินแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับต่อมาแพทย์ได้มีการชันสูตรพบว่าอาการปวดท้องนั้นเกิดจากลำไส้ขาดเลือดนะลำไส้ขาดเลือดนะครับแต่สาเหตุที่เสียชีวิตจริงๆเกิดจากเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจมีการปริและฉีกขาดเลือดจึงได้ไหลเข้าไปในเยื่อหุ้มหัวใจทำให้หัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะหัวใจวายที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตส่วนกรณีคลิปนะที่มีการตอบโต้กันระหว่างญาติกับพยาบาลนั้นทางผอ.ชี้แจงบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวที่ญาติไม่พอใจก็น่าจะมีความกดดันและมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งมีระเบียบของโรงพยาบาลอยู่ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีการใช้เสียงดังเพื่อให้ญาตินั้นหยุดถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งพยาบาลก็ได้ปฏิบัติทำตามระเบียบนะฮะส่วนที่ว่าเนี่ยมีหมอหรือเปล่าหรือขาดแคลนหมอหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยปัจจุบันมีสตาฟนะฮะสตาฟประมาณ40คนและปีนี้ได้แพทย์มา9คนที่อยู่ในช่วงการปรับการทำงานที่ยังสามารถทำงานไปได้ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อประคับประคองและสามารถรักษาและสามารถยังสามารถเนี่ยให้บริการได้เป็นปกตินะครับทางผอ.บอกแบบนี้วันนี้ก็มาตั้งโต๊ะนั่งแถลงชี้แจงแบบนี้นะส่วนว่าชี้แจงแล้วเนี่ยฟังขึ้นไม่ขึ้นญาติฟังแล้วพอใจหรือไม่พอใจนั้นก็คงต้องพิจารณาดูนะครับว่าเป็นยังไง